รุงเทพมหานครในวันนี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งการดำเนินวิถีชีวิตที่มีเรื่องราวหลากหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ดีหรือแง่ร้ายแต่สิ่งดีๆก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมไทยอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เรียงรายก่อเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเมืองนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรพ่อค้าแม่ขายหลายท่านด้วยกันนะครับอาจจะได้รับประโยชน์จากโครงการของกรุงเทพมหานครที่ผมได้เริ่มขึ้นมาคือโครงการยิ้มสู้ผู้สร้างอาชีพนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้กู้รายย่อยเนี่ยนะครับสามารถกู้ยืมได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับวงเงินถึง 100,000 บาทนะครับในช่วงเวลาปีกว่าที่ผ่านมานะครับมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับ55,000 คนนะครับที่สำคัญนะครับคือโครงการนี้เนี่ยไม่มีการใช้งบประมาณแผ่นดินเลยนะครับเป็นโครงการที่มีธนาคารหลายธนาคารด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมโครงการนะครับเปิดโอกาสให้ผู้กู้รายย่อยเนี่ยสามารถกู้ยืมเงินได้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็ผ่อนชำระเงินในอัตราที่ค่อนข้างเป็นมิตรทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครหลายคนด้วยกันนะครับสามารถกู้ยืมได้เพื่อมีอาชีพเสริมหรือว่าเริ่มอาชีพใหม่นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมากคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแค่ 55,000 คนเท่านั้นเนี่ยกรุงเทพได้อะไรจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ 55,000 คนที่อยู่ในโครงการนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่มีความหมายอย่างมากนะครับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้คือผู้มีรายได้น้อยแต่ไม่รู้ว่าจะหาเงินลงทุนจากที่ไหนอยากตั้งร้านข้าวแกงก็ไม่รู้หม้อไหจะซื้อได้อย่างไรนะครับบุคคลเหล่านี้ครับได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะครับด้วยทีมงานบริหารแบบมืออาชีพการทำงานเพื่อกรุงเทพมหานครนั้นก็จึงเกิดโครงการดีๆขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้งตราบใดที่ความดียังคงดำรงอยู่และไม่สูญหายไปจากสำนึกของคนไทยที่พยายามจะสร้างสรรค์ไว้ซึ่งสิ่งดีๆนี้บนผืนแผ่นดินไทย